ก่อนหน้านี้ก็เกิดเป็นกระแสดราม่านะคะเรื่องสาวแพทณปภาได้ทดสอบเรื่องภาษาอังกฤษกับลูกชายน้องเรซิ่งเป็นสับผลไม้ต่างๆซึ่งลูกก็แกล้งแม่ตอบแบบตอบไม่ตรงบ้างกวนบ้างก่อนที่แม่จะอ่ำลูกบ้างบอกว่าไม่ต้องไปและโรงเรียนอินเตอร์ล่าสุดแพทณปภาก็ได้ออกมาอธิบายถึงดราม่าค่ะและบอกว่าไม่เป็นไรเข้าใจถึงการมีดราม่าณจุดนี้ซึ่งพิธีกรก็ได้ถามต่อว่าส่วนดราม่าจริงๆเรซิ่งร้องไห้ลั่นโรงเรียนจนครูต้องโทรมาโดยแพทเล่าว่าทำงานไม่ได้เลยตอนเช้าก็ร่ำลากันดีแฮปปี้อยู่ดีๆคุณครูก็โทรมาว่าเรซิ่งร้องไห้ไม่กินข้าวไม่อะไรเลยอยากกลับบ้านอย่างเดียวก็รีบไปรับลูกกลับมาซึ่งเมื่อได้คุยกับลูกแบบจริงจังเขาก็บอกว่าเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ไม่ใช่เวลาเรียนจริงๆก็เลยแกล้งป่วยการละครก็เลยได้คุยจริงจังกับลูกว่าสิ่งที่ทำเรียกว่าการโกหกเขาก็มีเหตุผลเหมือนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะ